กับสายฝนชีช้างวีคลี่อุ้ยดูเพลินเลยค่ะทักทายคุณผู้ชมก่อนนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่วันนี้ค่ะพามาบุกเบื้องหลังการถ่ายทำโปสเตอร์ของละครเรื่องใหม่ค่ะยี่หว่าดาตังนะคะพระนางก็คือพลนวัตแล้วก็อแมนดาแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบรรยากาศเป็นยังไงเคมีพระนางเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปขยี้กันเลยค่ะกล้องถ่ายอยู่ค่ะห้ามมีอาการกล้องถ่ายอยู่ห้ามมีอาการโอ้มีฉีดน้องฉีดน้ำมาๆแสดงหรือไก่มันอันเล่นแน่พี่ผมพร้อมตีแล้วเนี่ยนี่สามารถพูดได้ใช่ไหมคะตอนนี้ยังสามารถไม่หอบได้แล้วใช่ไหมหายใจแรงเลยเฮ้ยหายหอบรับบทเป็นลาซอครับผมในเรื่องยี่หว่าดาตังครับเป็นลูกชายของเสือหวัดครับผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความทะเยอทะยานครับก้าวร้าวใจร้อนค่อนข้างดิบเถื่อนหน่อยครับผมต้องการความยอมรับจากพ่อครับผมใช่แต่จะมีจุดอ่อนคือจะเป็นคนที่รักครอบครัวมากครับก็เป็นคนที่ชอบแบบใช้คาถาครับผมคือจุดสูงสุดของเราอ่ะคือเราต้องการเหมือนกับเป็นจอมขมังเวทเลยโดยไม่สนวิธีการด้วยนะว่าเราจะไปถึงจุดหมายไม่ว่าด้านขาวหรือด้านดำได้หมดเลยครับผมก็ต้องมีการฝึกผมก็ต้องแบบเพิ่มความเชื่อตัวเองอ่ะก็คือไปหาฟังไปดูไปอ่านเรื่องพวกนี้เยอะนอกจากนั้นผมอะไรนี่ก็ตัดมาสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะใช่คือมันเล่นมันเด็กอายุ17อ่ะพี่สายฝนคือตอนหนึ่งต้องรอดองไปเลยสิคะใช่ครับก็เป็นหัวโล้นผมก็เลยต้องย้อนวัยเป็นเด็กหน่อยหายไปครึ่งนึงเลยเนี่ยตัดผมปุ๊บเด็กเลยตัดผมปุ๊บเด็กเลยเสียดายไม่ให้พูดใต้นะไม่ได้พูดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอ่านลองสัมภาษณ์เป็นภาษาใต้สวัสดีครับผมแชมป์ครับรับบทลาซ่อครับไม่งั้นจะพูดคล่องกว่าคนอื่นเลยใช่ไหมพอได้ครับมันแต่มันเป็นคนละใต้ที่ผมอยู่อันนี้มันเป็นใต้โซนล่างผมมันเป็นใต้โซนบนมันก็คนละสำเนียงกันก็ไปเวิร์กช็อปร่วมกับคู่แฝดผมครับแล้วก็พลครับนี่ผมเล่นเป็นคู่แฝดของอแมนดาเลยนะรู้สึกยังไงบ้างความเชื่อรู้สึกมั่นใจในหน้าตาตัวเองขึ้นมาเยอะเลยครับมีคนทักไหมว่ามีความละไมคล้ายหน้าตาโตโตกลมจริงเหรออยากกินอะไรคนแรกทักเลยครับผมฝากผลงานของแชมป์ด้วยนะครับผมกบฏลาซอนะครับในเรื่องยี่หว่าดาตังนะครับผมฝากติดตามด้วยครับเอกเขาแต่งตัวอยู่ค่ะฮัลโหลกำลังแต่งตัวอยู่อะเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างยี่หว่าดาตังนะคะก็เห็นได้จากชุดว่าเราก็ต้องไปเข้าป่าลุยป่ากันอีกแล้วนะคะใช่มันเป็นความท้าทายของด้ากับการเป็นนางงามสวยๆอยู่บนเวทีแล้วก็ต้องมาแบบมาบู๊ถ่ายละครพีเรียดอะไรอย่างนี้ถือว่าไม่ยากเลยเพราะว่าเราเป็นเด็กภูเก็ตอยู่กับป่ากับเขามาตั้งแต่เด็กแล้วแบบลุยๆค่ะจริงๆเป็นผู้หญิงลุยก็ค่อนข้างตรงตามคาแรคเตอร์สิ่งที่คิดว่ามันท้าทายที่สุดคืออะไรน่าจะเป็นบูค่ะบูเลยไหนว่าเราแก่นๆไงแก่นๆแต่ว่าเราไม่ได้แบบตลบหน้าตลบหลังแล้วก็ปามีดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องฝึกเยอะๆเห็นว่าไปกระทำการเวิร์กช็อปมาแล้วก็ตื่นมาปวดตรงปวดตัวใช่ไปกระทำการเวิร์กช็อปซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาจะให้ไปเวิร์กช็อปปามีดแต่ทีเนี้ยเราไม่มีเบสิกเรื่องแบบเรื่องบู๊เลยเขาก็เลยโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วจัดแบบเบสิกเลยคลาสเบสิกบู๊ปรากฏว่าวันต่อมาเราก็เอ๊ะทำไมเดินไม่ได้เลยวะ ทำไมมันปวดไปทั้งตัวเลยถึงขั้นแบบส่งเมสเซจถามคนอ่ะคนมันขนาดนี้เลยเหรอขนาดนี้เลยเหรอแล้วปวดเป็นอาทิตย์เลยอ่ะแต่ก็ถือว่าได้แบบออกกำลังกายคนได้คำแนะนำว่าไงมั้งคะ
เอออย่างนี้แหละเดี๋ยวก็หายแค่นี้เลยเออไม่มีแบบบอกเคล็ดลับวิธีอะไรไม่มีขำใส่ด้วยซ้ำเดี๋ยวก็หายเองอ่ะแต่ว่าเสียดายเรื่องนี้ไม่ต้องพูดใต้เฮ้ยเราเป็นสาวใต้ไม่ได้แหล่งใต้เลยก็จะปกติเป็นคนแหล่งใต้ได้ไหมคะแรงไม่ค่อยได้แต่ว่าฟังดูเรื่องแรงได้ฮิตเดียวนะแรงได้ฮิตเดียวแรงยาวๆไม่ค่อยได้แรงไม่ได้มันจะเป็นออกทองแดงมันจะเพี้ยนเพี้ยนใช่ไหมมันจะเป็นลอยเนอะจริงเนอะเตรียมตัวขนาดไหนสำหรับละครเรื่องนี้ที่มันเป็นแบบแอคชั่นเรื่องแรกของเราแล้วก็เป็นพีเรียดด้วยพีเรียดด้วยค่ะก็เตรียมตัวค่อนข้างเยอะนะคะก็มีไปเวิร์กช็อปบู๊มีไปเวิร์กช็อปเรียนปาหมี่เพราะว่ายี่หว่าเนี่ยเป็นคนที่ปาหมี่เก่งมากๆแล้วก็มีไปเวิร์กช็อปกับตัวละครคนอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นพลที่เล่นคู่กันหรือว่าพี่แชมป์ที่เล่นเป็นแฝดได้แล้วก็มีคนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นฟุ๊กแก๊ปแล้วก็น้องแฟรงกี้พ่อเราก็คือตัวพ่อเลยนะตัวพ่อเลยพี่ป๋อดูละครมาตั้งแต่เด็กๆน่ารักมากเลยอ่ะไปเจอครั้งแรกเลยตอนเวิร์กช็อปตอนฟิตติ้งค่ะน่ารักมากแล้วเราต้องเป็นแบบลูกสาวพ่อด้วยนะใช่ก็เล่นไม่ยากเพราะว่าในชีวิตจริงก็เป็นค่ะ Daddy's Girl เรื่องนี้มีอะไรอีกที่เรารู้สึกว่าแบบตื่นเต้นที่จะได้ทำฟิลแอคชั่นเรื่องแรกของด้าเลยกับการมาเล่นละครทุกอย่างเลยนะทุกอย่างใช่มันแรกหมดเลยแล้วก็คิดว่าตัวละครตัวอื่นๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพี่ชายชาติพี่ป๋อคือทุกคนแบบเป็นตัวพ่อหมดเลยอ่ะก็เลยคิดเลยก็เลยแบบตื่นเต้นที่จะได้เข้าร่วมกับทุกคนยี่หว่าดาตังชื่อมาจากอะไรแปลว่าอะไรคะยี่หว่าแปลว่าดวงใจดาตังแปลว่ากลับมาค่ะก็เหมือนเป็นการเอาดวงใจกลับมาเพราะยี่หว่าเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เหมือนจะอยู่จุดตรงกลางส่วนกลางเลยเพื่อที่จะเอาดวงใจแต่ละคนกลับมาเพราะว่าทุกคนก็เหมือนแบบมีปัญหากันสวยเป็นภาษาอะไรนะคะภาษาชวาใช่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอให้ได้ดวงใจกลับมาหมดค่ะยังไงก็ขอดวงใจแล้วก็ฝากไปกำลังใจให้ด้าและตัวละครอื่นๆทุกคนเลยนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยได้ทำการบ้านเวิร์กช็อปกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าแต่ว่าเบื้องหลังเหมือนกันที่ต้องคอยรีเสิร์ชเพราะมันเป็นจากภาคใต้การปาหมี่คืออยากจะทำให้ทุกอย่างเป๊ะมากๆยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะสาวใต้2คนนะเนี่ยอ่ะ1 2 3เรื่องนี้ต้องขยี้อยู่กับพระเอกแล้วค่ะอ้าวพระเอกพี่บ่าวอุ้ยสวัสดีค่ะพลณวัฒน์ค่ะแล้วบทเป็นใครในเรื่องนี้ยี่หว่าดาตังอะไรอ่ะอันเนี้ยโป้งเยี่ยมอ๋อนี่คือเยี่ยมแล้วบทเป็นเยี่ยมครับท้าทายตรงที่มันเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวละครที่จากเด็กที่มีความเป็นผ้าขาวเลยอาจจะเทานิดนึงก็ได้ขาวๆเทาๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพลิกกลายเป็นดำเลยเพราะว่าด้วยความแค้นด้วยความหรือว่าต้องมีบู๊ธรรมดาไม่ต้องอะไรหรอบู๊เห็นมีแบบอาวุธเยอะแยะเลยบู๊นี่แหละคืออาวุธมันเยอะเป็นอาวุธที่เราไม่เคยใช้เรื่องอื่นจะแบบระยะประชิดหรือว่าปืนอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมีทั้งกรีดมีทั้งมีดสั้นมีทั้งปืนยาวปืนยาวอะไรเงี้ยมันจะเป็นอาวุธที่ใหม่หมดเลยในการบู๊เราก็ต้องไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมเพราะว่าเรื่องราวเป็นพีเรียดย้อนไปใช่ครับย้อนไปต้นรัชกาลที่5เลยครับผมก็เป็นยุคที่เราก็ไม่เคยรับบทบาทเหมือนกันเนาะอ่ะแล้วเรื่องนี้รู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ที่เราอยากจะแบบเล่นคืออะไรแปลกใหม่ความเด็กอายุที่โตขึ้นแต่เราต้องเล่นบทเด็กลงเด็ก14อะไรอย่างงี้เลยมั้ย14ถึง17ประมาณนี้ครับแววตาใสซื่อเลยอะไรเงี้ยจนแบบพัฒนาไปเรื่อยๆจนเป็นเรื่องราวจนแบบเรียนไปเรียนวิชามาจนเป็นด้านดำอยากเห็นนะแบบจอมขมังเวทพลอะไรอย่างเงี้ยโอมจงเป่าคาถาเอาคนเลยอ่ะพี่เป็นคาถาแบบด้านขาวด้านดำคือคนภาคใต้เขาจะแบบว่าเรื่องของอาคมเนี่ยจะเรื่องของแบบของขลังมากกว่าอะไรเงี้ยคาถาอยู่ในตัวไม่ต้องสักไม่ต้องอะไรต้องพูดอุ้ยเขาดุดันมากเลยดุดันมากเลยดุดันแบบไม่เกรงใจใครอันนี้เราต้องพูดใต้ไหมคะมันพี่บ่าวไม่ต้องครับคือผมถามทีมงานแล้วเขาบอกว่าด้วยความเป็นใต้วัฒนธรรมต่างๆมันค่อนข้างที่จะยากอยู่แล้วอยากให้ไปโฟกัสตรงนั้นมากกว่าถ้าเราพูดใต้บางทีคนไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็อาจจะ
มีย่อยยากแล้วดูยากครับฝากเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนในเรื่องนี้ด้วยนะครับทั้งทีมงานนักแสดงยี่หว่าดาตังนะครับรวมถึงเคมีใหม่ของคนกับอแมนดาด้วยนะครับเป็นคู่ที่ตาโตเหมือนกันเขาจะมีคู่จิ้นไหมคู่จิ้นตากลมคู่จิ้นตาโตใช่ใช่เพราะว่าตอนตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราตาโตทั้งคู่รับส่งอารมณ์กันเต็มๆเลยเนี่ยอยากให้ทุกคนดูนะครับบางทีลูกตา2คนอยู่ในเฟรมนะอาจจะแบบเต็มจอแล้วก็ได้เต็มจอขอบคุณพลมากค่ะปิดท้ายกันด้วยการคุยกับพระเอกของเรานี่แหละค่ะวันนี้เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนจีชังวิกฤตต้องลากันไปก่อนนะคะต้องทำท่าแล้วนะ1 2 3เรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่